ครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่แก่งก้อนะครับนี่คือบริเวณแก่งก้ออุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับจังหวัดลำพูนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนครับเข้าสู่อากาศหนาวนิดๆบรรยากาศยังมีเมฆที่สวยงามอยู่นะครับตัดกับทิวเขาแล้วก็มีแพนะครับข้างหน้าจะมีแพนะครับแพไปดูสถานที่ถ่ายรูปนี่ครับคือแก่งก้ออยู่ที่ตำบลก้ออำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับลำพูนครับมาในชุดนี้ครับสู้แดดนะครับวันนี้สู้แดดทางนู้นก็เป็นทิวเขาที่แพชื่นชมธรรมชาตินะครับแล้วก็อาหารประเภทปลานะครับประทานชอบวันนี้ทดสอบกล้องโซนี่นะครับ FDR X3000 กล้องรุ่นนี้จอแยกนะครับจอแยกต่างหากมากับคณะนี่คณะมาเยี่ยมโรงเรียนครับให้กำลังใจเด็กกำลังใจครูครับเนี่ยครับแก่งก้อครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนเยี่ยมเด็กนะครับห่างจากนี่ประมาณสัก10 กว่ากิโลนะครับลงเรือไปครับนี่ที่ฮอลงที่จอดฮอนะครับคณะสาวงามจากลำพูนดีๆนะท่านรองลิขสิทธิ์กำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยคณะที่จะไปประจนภัยนี่ไอ้เบารูปหล่อไอ้เบารูปหล่อสุดเจ้าของสวนลำไยกับแก้วมังกรสวนมะม่วงรวยที่สุดในคณะนี้ดูจากหล่อที่สุดในคณะนี้ที่สุดในคณะนี้ในคณะใช่ไหมครับวันนี้พ่อค้ามาซื้อลำไยที่ไหนผมเรียกเนาะด้านล่างก็จะเป็นแพนะครับรู้สึกน้ำลดนะครับแต่ผมซื้อขายง่ายด้วยช่วงนี้อากาศเย็นลงนิดหนึ่งนะครับกับน้ำสีเขียวแพแล้วก็ทิวเขาก้อนเมฆบรรยากาศสวยงามอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับแก่งก้อนะครับภูเขาก้อนเมฆก็มีแพที่พักข้างล่างแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวถ่ายรูปนักท่องเที่ยวถ่ายรูปคนก็จะมาแอคชั่นตรงป้ายแก่งก้อนี่นะป้ายแก่งก้ออากาศใช้ได้นะครับเวลาประมาณ2 กว่าท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปนะนั่งคอยค่ะจ๊ะตัวอย่างนางแบบตัวอย่างนางแบบเออเดี๋ยววิวสวยช่างภาพเรามาถ่ายตอนนี้ช่างภาพ1 2 3ให้เราแอคชั่นถ่ายเห็นวิวข้างหลัง1 2 3สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเช้าให้ชาวบ้านสับมาโรงเรียนนะครับแล้วก็ผมให้ความลงของสับไปเราจะไปเรือคันนี้ถ่ายรูป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 
อยู่นู่นนะครับนะครับน้ำอ่ะปีนี้เนี่ยปีนี้น้ำปีนี้น้ำเนี่ยนี่คือหมู่บ้านบ้านกอดค่ะเป็นไรคะแล้วน้ำท่วมเขาก็ไม่ยอมแล้วกอดค่ะกอดจอดเดี๋ยวได้เวลาขึ้นเรือแล้วครับจะไปเยี่ยมโรงเรียนรอเรือโรงเรียนครับห้องเรียนเรือนแพก็จัดสรรนะครับห่างไปสัก4-5กิโลก็ลงถึงก็ได้เราประสงค์จะอยู่หัวเรือคณะก็คณะเยี่ยมครับเดี๋ยวบอกฝากลูกเยี่ยมโรงเรียนผมจะนั่งหัวเรือจะคุมเรือลองบอกว่าจะนั่งหัวเรือจะนั่งหัวเรือจะเป็นผู้การคนจับกล้องจะอยู่ข้างหน้าเขาไปเลยเชิญค่ะจะเป็นแจ็คแล้วก็หมวกมันก็ได้ในเรือไททานิคเก็บความสวยก่อนนะคะเก็บเลยเดี๋ยวความสวยจะมองไปครับตอนนี้คณะจงมาจงมากำลังเจ้ามานั่งช่องนี้พ่อกำลังจัดระบบยกน้ำหนักใครนั่งเดี๋ยวเราไปแอนของที่นั่นก่อนไปดูเรื่องจากการแก้ปนเนี่ยมันรู้จิตผ่อนคนแก้มาแก้มามานั่งพี่มาแล้วทายมาแล้วกำลังจัดน้ำหนักที่นั่งนี่เรือโรงเรียนครับแล้วเอาเรือโรงเรียนถ่ายรูปโรงเรียนจับไปมาเรือจับเรือเอาเรือใครไม่ได้ใส่ชุดชีพเลยครับเก่าคนเดียวนะพอนักเล่าลำปีเลิกมานะฮะใครอันนี้โตบอกนะคะบอกให้ใส่ทุกคนเชื่อโรงงานอ่ะอ๋อจะพอดีค่ะเดี๋ยวเอาตากแดดไปถึงแห้งเดี๋ยวแห้งWe'll be right back.
เหลืองแท ขันว่ายน้ำเนอะพายเรือดีกว่าไงพายเรือเหรอเขาท่าเนาะมันดีแล้วครับต้องเรียนเรือแพเฮ้ยคุณเด็กผู้ปกครองมารอใหญ่เลยอ่ะขึ้นจากเรือครับผมเผ่ายุ่งเหยิงหน่อยครับยุ่งเหยิงหน่อยดูพระเอกของเราพระเอกพระเอกของเราจัดผมจัดเผ่าหน่อยครับยุ่งเหยิงเหลือเกินผมเผ่าของคุณใครบอกนะก็มาสัญญาณโทรศัพท์มีไหมที่ตรงนี้เนี่ยครับบรรยากาศของโรงเรียนบรรยากาศหน้าโรงเรียนนะครับในช่วงค่ำเวลาประมาณส
4โมงพอดีครับเวลาตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นค่ำๆครับจะสัมภาษณ์เท่านั้นมาโอ้อันนี้รู้จักไหมอะไรเนี่ยรู้จักไหมเป็นกล้องวิดีโอเธอเรียนชั้นไหนล่ะครับชั้นไหนลูกเราชื่ออะไรอ่ะโอ้ตายเลยเฮ้ยเพื่อนลูกเพื่อนมาลูกลูกมาคุยกันดีๆมาคุยกันดีๆอะไรลูกลูกชายลูกชายลองลุงทิพย์อ่ะเนี่ยลูกชายลองลุงทิพย์ใช่เลยครับชื่อครูครับผมชื่อเด็กชายครูชื่อเด็กชายลูกครูอยากรู้จักชื่อเล่นจังเลยเด็กชายครับผมชื่อเด็กชายไม่บอกแฮะไม่บอกผมชื่อเด็กชายงับงับงับท่านวันสุ่มอะไรกินลมชมวิวตกปลาบรรยากาศโรงเรียนแม่น้ำปิงบรรยากาศโรงเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแพที่มีผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับสร้างให้มีภาคเอกชนจากลำพูนมาจากกรุงเทพบ้างนะครับเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีนะครับมาสร้างแพให้มีทั้งแพมีทั้งโซลาร์เซลล์นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ลูกสาวใครนี่ลูกสาวใครเรียนชั้นไหนคะหนูเรียนชั้นไหนคะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะฮะชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนดูชื่อก่อนใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับวิริสาอ๋อไม่ใช่ชื่อนี้เด็กหญิงหยังบักแล่เด็กหญิงอะไรคะชนาการอ๋อชั้นไหนคะเรียนชั้นไหนคะชั้นปอะไรลูกชั้นปอห้าชั้นปอห้าอ๋อปอห้าปอห้าดีดอยปอห้าเดี๋ยวพอลุงทิพย์รับไปเป็นลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วพระสงฆ์พระคุณเจ้าเป็นห้องในห้องอยู่อะคะห้องอันนี้เดินแพค่อนข้างสวยผู้ปกครองวันนี้ผู้ปกครองสวัสดีเจ้าโอ้จะเอาเรียนนี่มาคนละรังมีของบ้านขายบ้านมันกันค่ะเราซื้อรถเขาซื้อเรือถ้าอยู่แม่งสอนก็ซื้อม้าซื้อม้าหรอซื้อม้าผมยังไม่เคยมานอนเลยนะผมไปนอนว่านอนกับเด็กด้วยมาลูกค้าห้องน้ำฝั่งนี้ห้องน้ำฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำฝั่งนี้สวยมากเลยค่ะ
ก็ใช้ห้องน้ำได้ไหมครับห้องน้ำห้องน้ำอาบายเข้าไปเลยนี่ตอนนั้นครูเขามาเนี่ยได้กี่เดือนเลยพี่ตัวเด็กเท่าไหร่เด็กเซ็นชื่อแล้วเจ็ดเลยอีกมีเด็ก7คนนะครับอนุบาล2 1คนอนุบาล3 1คนป.2 1คนเป็นเด็กชายป.2เออป.2 2คนป.6 3คนก็โอเคน้องเคลียร์แล้วป๋านี่ได้กี่โมงป๋านี่เป็นหากี่โมงวันแรกกับป๋าก็ปิดไฟได้เลยใส่กี่โมงเดี๋ยวจะออกทีวีช่องใหญ่เลยนะไปทั่วโลกเลยนะดูกันเราชื่ออะไรเราขันมาขันมาฮะชื่ออะไรนะชื่อลิงเหรอโมนังหรือโมลิวชื่อลิวท่านไหนลิวป้าสองแล้วเราชื่ออะไรนะเราฮะอามวันไหนเราชอบวิชาอะไรครับชอบคณิตให้รู้ไปเพราะคุณมีเรียนไว้เนี่ยนะชื่อแถวอ่ะคุณชั้นไหนครับผมป.6เป็นไงป.6มี3เนาะป.5ก็มีนะแล้วคุณชอบวิชาวิทยาศาสตร์แล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนบ้างเดินแพร่เรามุมไหนมุมนู้นบ้านโกมอยู่มุมนู้นบ้านอามอ่ะอยู่นู้นแล้วบ้านจริงๆบ้านหมายถึงบ้านใหญ่นะไม่ใช่บ้านแพรแบบนี้อยู่บ้านไหนบ้านไหนก็อยู่บ้านก็กะก็แล้วมีพี่น้องกี่คนน้องมีน้องก่อนอ๋ออยู่นู่นแล้วน้องมาเรียนนี่ก่อนน้องเรียนมาถึงนี้ไปเรียนต่อม.1ไหมถ้าเรียนม.1ไปเรียนที่ไหนเรียนม.1ไปเรียนที่ไหนโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬาอ๋อกีฬาที่ไหนอ่ะชอบกีฬาชอบกีฬาอะไรพายเรือมีไอดอลไหมมีต้นแบบไหมพายพายเรือรู้จักนักกีฬาไหมน้องอิงใครจะแข่งบ้างนี่เขาจะพายเรือตอนนอคอนไพรินกีฬาพายเรือแสดงว่าเราพายเก่งสิว่ายน้ำเป็นไหมเป็นครับว่ายท่าไหนท่าไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้ว่ายได้ทุกท่าเขาชอบกีฬาพายเรือนึกว่าชอบฟุตบอลจะให้วิเคราะห์ไอ้ฟุตบอลไทยกับเวียดนามสักหน่อยจะเป็นเตะที่ไหนหรอเตะบอลแพ้เตะในให้หนูพาสนอไปเที่ยวสักหนึ่งรอบใช่ไหมโดยที่สนอไม่ต้องใส่ชูชีพอ่ะว่าใจสนอไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะชอบกีฬาไม่ไปค่ะไม่ไปชอบกีฬาใส่ชูชีพนะไม่ชอบกีฬาชอบอะไรชอบอะไรดีๆก็คือดีๆแล้วไม่เห็นที่น้องกันน้องไหนอ๋อนี่อ๋อนี่เงาไหมอยู่แบบนี้ง่อมก่อนเราขึ้นไปเที่ยวที่อำเภอเที่ยวบ้านบ้างไหมพ่อพาไปไหมพ่ออยู่แพแล้วเราไปยังไงเราจะไปขึ้นเรือไปทุกเดือนไปทุกเดือนหรือเปล่าปีหนึ่งไปกี่ครั้งปีหนึ่งไปกี่ครั้งคิดถึงไปร้อยพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
นะครับสร้างให้อาคารนี้สวยนะครับสวยผู้ปกครองนะครับนี่คือสิ่งของที่เอามามอบให้นักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยเนียนเลยอ่ะเนียนเลยสังเกตว่าไปทำบุญกี่โดมก็ได้กี่อย่างดูก่อนหน้าผู้ปกครองอ่ะนี่มาแปลว่าไปนักสอนดอนเลยน้องค่ะไฟกระพริบให้ลูกให้โฟมนะลูกเดี๋ยวโฟมลูกนะคณะที่มานะครับนายนั่งนี่เลยเอาเลยสลับกันไปแฮมมามาไปแฮมไม่ได้เข้าห้องแม่นั่งนี่แหละนั่งนี่นั่งใหญ่แล้วเออนั่นแหละการเลยนะคะก็ได้ส่งครูมาดูแลนะครับก็ทราบว่ามีนักเรียนป.3คนใช่ไหมป.2 2คนแล้วก็อนุบาลอีก2คนนะครับซึ่งปีนี้นะครับผมก็จะจบไปก็จะไปเรียนต่อไปเรียนต่อก็จะเหลือกี่คนล่ะ4เหลือ4คนแม้จะเหลือ4คนหนึ่งก็ทางราชการก็ไม่ขอที่นะครับก็ยังจะส่งครูมาให้ครับให้คุณครูมาดีกว่านะครับก็มีอะไรก็ครูก็มีความสามารถสอนได้แม้อาจจะไม่เต็มที่ครับสมัยก่อนๆ นู้นนะครับผมก็เรียนออกไปก็อยากจะให้ท่านรองลิขสิทธิ์ผลจันงามนะครับรองพ้อยเขตนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชารองจากผมลงไปเนี่ยนะครับได้พบปะกับพวกเราเช่นท่านผู้บัญชาการท่านสุจริตเทศนะครับท่านมีการเรียนนักครูครองและนักเรียนที่นั่นแหละเมื่อก่อนผมก็อยู่เป็นหัวหน้าการประถมที่ลีนะจากเอกชนทางทีวีก็มาถ่ายทำรายการเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าคนมาช่วยท่านผู้ว่าก็สนใจนะครับผู้ว่าก็มาผู้ว่าที่สองขอบคุณสวัสดีค่ะผู้ปกครองค่ะก็เคยมาครั้งหนึ่งอะค่ะตอนน้องเคยมาครั้งหนึ่งตอนท่านพอเขตท่านก่อนเนาะในก่อนจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่ทางกระทรวงหรือว่าทางกรมเพื่อความสนใจเนาะก็อย่างที่ท่านของเขตบอกไปว่าถ้าเรายังมีเด็กอยู่นะคะเพื่อนก็จะให้โอกาสของเราแต่ก็ขอผู้ปกครองบดีทอดใจเพราะว่าที่เคยได้ยินมาก็คือบางทีเด็กเรียนไปแล้วก็ออกกังขันค่ะขอบคุณขอลุงทิพย์มีอะไรคือไหมขอบคุณก็ได้เลยก็จัดสรรกำลังเนาะเจ้าลุงทิพย์ทาวีก็เป็นผู้จัดช่วยไว้ทุกคนก็ดูแลเกี่ยวกับการเรื่องข้อมูลต่างๆนะก็อย่างที่ท่านผู้จัดก็ถึงความสำคัญกับพี่น้องกับท่านคณะผู้บริหารหลายท่านนะครับเพราะนั้นเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองนะว่าสมบัติของเขต2เนี่ยเพิ่งมาได้ทอดทิ้งนะครับแต่ว่าการที่เด็กนักเรียนอยู่แบบนี้นะครับครูเรามีคนเดียวเนาะนั่นก็ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยครูเอาตัวน้องมีอย่างก็แบ่งปันช่วยเหลือนะครับผู้น้อยซึ่งมาอยู่ตรงนี้ทุ่มเทสที่ท่านขอเกียรติก็มีนะครับมีของมอบนะครับให้กับผู้ปกครองเล็กน้อยนะครับครับแล้วก็มีทุนถ้ามีน้องอนุบาลสอน
เอามีเสื้อให้กันเนาะเดี๋ยวนี้ขอนี่ก็จำแก้มสมเด็จชายธนวัฒน์เด็กชายธนวัฒน์เลยมารับธนวัฒน์อยู่ไหนธนวัฒน์โมโมธนวัฒน์ได้ไม่แหลกเลยโอ้โหโมโมครับนี่นี่ชุบกันดูก่อ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 นครึ่งคุณครูนะโมโม่นี่เลยเก็บสตางค์ไม่มีนะผิวนะไปผู้หญิงเชิญนักการยิงดอยเหรอยิงดอยน้อยขยับไปใกล้ๆท่านผอ.หน่อยท่านรองนี่ให้รองนะท่านสิบมอบเปลี่ยนเป็นท่านรองชัยยานุชัยยานุนี่แต่โรงเรียนครับเป็นถามเสื้อไว้แค่หนึ่งสองต่อไปพร้อมลุงทิพย์เข้ามามอบตอนนี้คณะกำลังมอบของนะครับตัวจริงค่ะมอบให้ลูกตัวเนอะมองไปลูกตัวนะผมเชิญท่านสนอไปสนอปอนไปด้วยเอาไปด้วยกันนะไปด้วยกันหาหมูเข้าให้ได้ไปนายด้วยล่ะอะไรอ๋ออยากครับเชิญครับปฏิญาครับผู้ปกครองจะพาเด็กกลับแล้วครับเด็กชายโมโม่ปล่อยแล้วโมโม่โมโม่บายบายก่อน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 เออนี่โมโม่โมโม่ผู้ปกครองจะพากลับบ้านแล้วโมโม่ใหม่เออเป็นไรก้าเอาไว้เนี่ยเอาเคอีเรื่องมาพี่โอ้อะไรน้ำจางกันถูกถูกแจ้งข้อหรือยังยังข้อยังไม่ได้ยังจ้างมันต้องโอ้โม่ขอโชคดีนะจ๊ะขอขนมคนไหนน้อยนี่ตกน้ำอ่ะนี่น้อยลงไปเอาน้อยน้อยจะตายน้อยขึ้นไม่ได้เด็กขึ้นได้เมื่อวานก็เจ้าลิวล้างถ้วยยกขาตกป้อมช่วยโมโม่บาย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 แล้วโมโม่บายบายถ้ายิงดอยถ้ามีเรือผ่านมานี่ก็เรียบร้อยเลยจะไม่ได้ยินไฟพอดีว่ามันเงียบปั๊บเสียงวิ่งตุ้มป้อมลุกวิ่งเลยกำลังลงมันโดนไปแล้วไปแล้วสองคนบรรยากาศตอนเย็นผู้ปกครองไปแล้วครับก็จะมารับมาส่งลูกแบบนี้นะครับผู้ปกครองแถวนี้จะมีอาชีพประมงแม่น้ำปิงโรงเรียนเรือนแพของคุณครูปริญญาคันอาสาเป็นโรงเรียนห้องเรียนเรือนแพซึ่งเป็นนโยบายของสปท.ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่จัดการศึกษาให้เด็กนักเรียนหรือติดตามผู้ปกครองมาประกอบอาชีพด้านการประมงนี่เป็นแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำปิงจะมีผู้ปกครองประกอบอาชีพประมงอยู่ตาม
จุดรอบๆโรงเรียนตรงนี้นะครับตอนนี้มีอยู่7คนนะครับมี7คนทางกระทรวงก็มอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์แล้วก็มาเยี่ยมเยียนมีเอกชนมีสมเด็จพระสังฆราชสร้างอาคารหลังนี้ให้ครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ยากจนยากไร้นะครับช่วยทางการศึกษาให้เด็กได้เรียนนะครับเมื่อจบปกที่นี่เด็กนักเรียนก็จะไปเรียนม.1 ม.2 ม.3 นะครับที่โรงเรียนบนบกนะครับมีเด็กเลี้ยงกาดโรงเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้เคียงนี่พวกเราก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับให้กำลังใจผู้ปกครองมีวัสดุสิ่งของมามอบให้ที่นี่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่พลังงานแสงสว่างก็มี DLTV มีทีวีมีสื่อให้เด็กได้เรียนครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมแม่น้ำปิงสายน้ำของภาคเหนือนะครับเส้นนี้ก็มาจากผ่านฮอดนะครับผ่านฮอดดอยเต่ามาจากตากไปตากไปเขื่อนภูมิพลนะครับถ้าเราลงแพลงไปทางนี้นะครับจะไปเขื่อนภูมิพลตากสามเงานี่ก็เป็นแพที่สมเด็จพระสังฆราชสร้างให้นะครับสร้างให้คณะของเราก็อยู่นี่ค่ะตอนนี้วอร์มก่อนครับวอร์มเขาเขาเบียร์บอกเบียร์ผมว่าแกนี่บรรยากาศสุดยอดมากค่ะเบียร์แจกเบียร์ละไม่ใช่ไม่ขายยงแม่ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพค่ะแล้วชิมน้ำสุขภาพหน่อยน้ำอะไรนะใหญ่เยอะใหญ่เยอะขอบคุณค่ะเหมือนอัญชันน้ำผึ้งจ้ะพี่ฤทธิ์สนใจไหมคะอัญชันน้ำผึ้งมันจะปั๊บเวลาแล้วส่วนที่อยู่แล้วสวัสดีค่ะอาจจะเป็นไว้ในเช้าวันนี้ให้เอ็มซีที่ไม่รู้ว่าเอ็มอะไรไม่รู้ว่าจะพอบทวิดีโอปุ๊บเดี๋ยวมันจะดับแล้วมันดับหายจมูกหายดับแล้วก็เราก็ไม่เห็นนะซูปี้ก็เราจัดตำแหน่งแล้วซูปี้เราสองแต่มันก็ทำงานไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยบันทึกการจับไปครับเอาไว้ความเปิดดูกันหรืออาจจะมีฟังก์ชันที่ไม่ให้มันหยุดได้ลองกันเขาคิวนะคะแล้วก็ตอนคนที่ต้องกดหยุดได้เลยไม่รอแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายแล้วฟังแล้วความปลอดภัย
กำลังขึ้นฝั่งครับมาแล้วอพยพมาแล้วครับเขาเป็นแบ็คกราวด์หน่อยนะใกล้คนสวยหน่อยค่ะเฮ้ค่ะก็ดูแล้วเหมือนกับทุรกันดารมากเลยอ่ะเฮ้ยดูแล้วเหมือนทุรกันดารมากเลยหนึ่งสองสามคณะของเราก็กลับจากการนิเทศห้องเรียนเรือนแพนะครับเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กมีเด็กอยู่7คนนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับนี่คืออุทยานแม่ปิงแก่งก้อครับนั่งหัวเรือเปียกน้ำซกเลยอุทยานแม่ปิงคณะของเราเดี๋ยวจะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านก็จัดสรรนะครับแล้วก็จะไปทำพิธีเปิดอาคารใหม่ที่โรงเรียนบ้านห้วยต้มครับโอเค thank you เปียกปะเปียกนั่งตรงนั้นอะเปียกหมดเลยอะย้อยโซ่ๆอะครับนี่รถของเราครับอะไรใครหล่นอะไรใครหล่นขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ